ษัท Principal Capital จำกัดมหาชนหรือ PRIS ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือ Principal Healthcare จากกิจกรรมขยะแลกสุขภาพซึ่งเป็นการสานต่อจากโครงการ Care the Well สถานีขยะล่องหนคุ้งบางกระเจ้าปีที่4โดยมุ่งหวังสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทางปรินซ์เรามีหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาเชื่อมโยงความชอบของเขากับสิ่งที่น่ารังเกียจคือขยะยันเอาสิ่งที่น่ารังเกียจมาทิ้งซะเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปเราก็เลยคิดว่าที่เราทำง่ายคือเอามากระตุ้นเรื่องความสนใจในสุขภาพก็มาตรวจเป็นระยะรักษาโรคที่จำเป็นก็เลยว่าถ้าใครเอาขยะมาแลกกับสุขภาพที่ดีกลับไปคือเราจะจัดแพ็กเกจจัดการดูแลให้รู้ว่าขยะที่เขาเอามาให้เราเนี่ยเราจะทำให้เขาสุขภาพดีได้คราวนี้เราขยะทำอะไรต่อก็ไปจัดการให้มันมีคุณค่าขึ้นมาเช่นจะไปใช้ซ้ำจะไปแปรสภาพจะไปทำของดีเกิดขึ้นก็ได้ก็สรุปว่าสิ่งที่น่ารังเกียจคือขยะมาทำเป็นสิ่งที่ดีได้คือสุขภาพดีเราจะเป็นคนทำให้สิ่งที่น่ารังเกียจนั้นเป็นของที่เขาต้องการคือสุขภาพที่ดีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะฮะสำหรับโรงพยาบาลด้วยสำหรับชุมชนสังคมด้วยสำหรับประเทศชาติและโลกด้วยนะครับเพื่อให้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับโดยโรงพยาบาลเนี่ยในโรงพยาบาลเองเนี่ยเราดูแลเรื่องของการแยกขยะนะฮะลดจำนวนขยะการดูแลในเรื่องของการลดการใช้พลังงานต่างๆนะครับแล้วก็เราก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาสู่ชุมชนสังคมนะอย่างเช่นวันนี้เราก็มาเพื่อที่จะสอนเขาในเรื่องของการแยกขยะนะฮะมารณรงค์นะฮะมาทำกิจกรรมให้ความรู้นะด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราช่วยชุมชนสังคมแล้วก็ช่วยทั้งในเรื่องของประเทศด้วยและโลกด้วยนะครับเรื่องของชุมชนสังคมเนี่ยนอกจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับสิ่งในเรื่องของสุขภาพก็เป็นความสำคัญนะเนื่องจากโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิเนี่ยเราดูแลรักษาในเรื่องสุขภาพเราก็จึงนำนะฮะนำความรู้นำในเรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆนะเข้ามาสู่ชุมชนด้วยนะครับกิจกรรมขยะแลกสุขภาพเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักรู้ถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการคัดแยกขยะซึ่งภายในงานจะมีการจัดตั้งจุดรับแลกขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆอาทิซองขยะวิบวับขวดพลาสติกแผงยาขวดพลาสติกขุ่นเพื่อให้ประชาชนนำขยะมาแลกคูปองตรวจสุขภาพแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและบริการปรึกษาด้านสุขภาพได้แก่วัดความดันโลหิตสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองเฉพาะเพศหญิงตรวจประเมินความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดตรวจประเมินภาวะซึมเศร้าและภาวะเครียดตรวจโรคทางดวงตาตรวจประมวลกระดูกตรวจการทรงตัวโดยนักกายภาพในเรื่องของขยะเนี่ยทุกคนก็จะมองเป็นเลข0แต่ทำยังไงให้เห็นขยะเนี่ยมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเช่นเอาขยะมาแลกกิจกรรมในการดูแลสุขภาพนะเช่นใครเอาขยะมาแล้วเอามีสิทธิ์มาตรวจสายตาก็ดีตรวจเบาหวานก็ดีหรือพบจิตแพทย์ก็ดีซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์แค่เรามีขยะแล้วคัดแยกให้สะอาดเราสามารถมาพบหมอพบแพทย์พบพยาบาลพบผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นได้เลยแล้วก็เอาเรื่องของการดูแลสุขภาพมาเชื่อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมสุขภาพมันก็จะยิ่งดีขึ้นถ้าทุกคนคัดแยกขยะหมดโลกร้อนก็จะลดลงขยะก็จะน้อยลงเศษอาหารไม่เป็นปุ๋ยกิ่งไม้ไม่ให้เป็นปุ๋ยพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งเป็นนึ่งทำน้ำมันส่วนพลาสติกที่เป็นแผงยาอย่างเนี้ยก็สามารถเอาไปทำเป็นอลูมิเนียมได้กิจกรรมขยะแลกสุขภาพจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่12กรกฎาคมปี2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมขยะแลกสุขภาพนี้ค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Principal Healthcare Company หรือเว็บไซต์ princehealth.com